วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากนักเรียนเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันฟังช่วยกันดูแล้วก็นักเรียนลองเล่านิทานเรื่องนี้กลับให้คุณครูและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดฟังด้วยนะคะนั่งตัวตรงค่ะตั้งใจดูนะคะครับเพื่อนเพื่อนการ์ตูนนิทานหันษาตอนค้างคาวเลือกพวกสนุกชะมัดเลยนะแล้วอร่อยมากด้วยอ่ะเนาะเธอเนาะอร่อยจังเลยนี่นี่เป็นที่อยู่ของพวกเรามานานแล้วนะไปไปไปถอยออกไปนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนฮะขโมยน้อยน้อยแน่บังอาจมาใช้อำนาจยึดครองพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่ของส่วนรวมนะสัตว์อื่นๆน่ะก็ต้องสามารถเข้าร่วมแบ่งปันกันได้ด้วยเช่นเดียวกันดิใช่แล้วกับกับกับใช่ใช่ใช่ตอนนี้พวกเธอต้องยอมให้พวกเราเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยนะวันนี้เป็นไงเป็นกันยอมสู้ตายพวกเราอดทนมานานมากแล้วพวกเราจะไม่ถอยกลับไปเด็ดขาดใช่ไหมกราบกราบตกต้องที่กบนายนะถึงเวลาแล้วที่พวกน้องอย่างพวกเจ้าจะต้องไปหากินอย่างหนักอีกบ้างเลยดูพวกเราเซ่ตรากตามกันแค่ไหนหาที่สุขนอนก็ลำบากที่ดีแหละเหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเราแล้วฉันจะปักหลักอยู่ที่นี่แหละไม่ยอม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 นี่จะข้าวข้าวขนาดนี้กำลังพลของข้าไม่เพียงพอที่ต่อสู้กับพวกหนูนะพวกเจ้าจะเข้าร่วมต่อสู้กับพวกเราไหมพวกเราก็อยู่กันดีๆไงอยู่อย่างสันติมาตลอดแต่จะไปก่อศัตรูกันทำไมล่ะไม่ดีกว่านะขอผ่านไม่มาเข้าพวกพวกนกได้ยินดังนั้นไม่คิดที่จะขอความร่วมมือกับข้างข่าวอีกจึงต่อสู้กับบรรดาสัตว์ต่างๆอย่างฮึกเหิมต่อไปพวกนกมันเก่งกันนี่นาเอ้เพื่อนพวกเราน่าจะรวมพลังกันขจัดคู่ต่อสู้กันออกไปโดยเร็วนะเนี่ยนี่เนี่ยนี่หน่อย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 เอ้ยเข้าใจนกแพ้แล้วพวกหนูพวกเรามาขออยู่กับพวกเจ้าด้วยนะดีเป่าพวกเรานะถูกพวกเรามันจับขังเอาไว้พวกมันบังคับให้พวกเรามาโจมตีกับพวกเจ้าไม่ฉะนั้นพวกเราจะถูกพวกมันทำร้ายพวกเราทนไม่ได้หรอกที่พวกเจ้าถูกเอารัดเอาเปรียบมานานขอพวกเราอยู่กับพวกเจ้าด้วยสินะเพื่อกำจัดนกออกไปไงล่ะจ๊ะพันธมิตรพันธมิตรได้สิเพื่อนมาเลยมาเลยมาช่วยกันขับไล่พวกนกให้ออกไปนะดีแล้วเราจะได้อยู่ร่วมกันง่ายแกมแกมแกมโถข้างข้าที่น่าสงสารมาอยู่กับพวกเราสิพวกเราจะคุ้มกันพวกเจ้าให้เองนะรั้งท้ายเราไว้สิจะได้ไม่ถูกพวกมันจับตัวไปอีกนะแต่แล้วพอเจ้าขุนข่าวหันไปเห็นว่าฝ่ายเจ้าหนูและเจ้าเป็ดกำลังจะแพ้ก็รีบเปลี่ยนฝ่ายทันทีเห็นอย่างนี้แล้วต้องทำสัมพันธไมตรีใหม่สำหรับเราไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นก็ลาก่อนนะวิวโอ้โอ้พวกเจ้านี่เก่งกันจริงๆเลยนะเนี่ยพวกเรานะอยากจะออกมาช่วยเจ้าแต่ก็ออกมาไม่ได้นะพวกเราถ้าถูกขู่มาเข้าไปต่อสู้กับพวกเจ้าทั้งที่พวกเราปีปีเหมือนกันนะเนี่ยนะเราเป็นพวกเดียวกันสัตว์ทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาณาเขตให้เป็นของพวกตนเองจนพวกสัตว์ได้รับบาดเจ็บมากทั้งสองฝ่ายนกตัวหนึ่งได้เห็นว่าการต่อสู้ไม่ได้เป็นผลดีจึงคิดที่จะช่วยสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายก็ต่างตกลงอยู่ร่วมอาณาเขตเดียวกันและรู้ความจริงเกี่ยวกับข้างขาอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรออ๋อพังจะรู้เนาะไม่น่าเราไอ้พวกข้างข่าวตัวแสบไม่เห็นว่าเราจะชนะก็จะไปอยู่ฝ่ายเดียวกับเราไม่เห็นว่าเราจะแพ้ก็จะไปอยู่กับอีกฝ่ายนึงใช่นะพวกเราน่ะถูกพวกมันหลอกแล้วล่ะ
กราบ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 ขับไล่พวกข้างข่าวออกไปเถอะนะพวกไม่จริงใจเดี๋ยวจะทำให้พวกเราแตกแยกกันอีกนั่นเนี่ยจริงหรือเปล่าใช่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 ไปไปเลยพวกข้างข่าวของหัวไปนะไปไปจุดนี้ไม่เอื้อนเลยฟังเลยเราไปไม่ได้แต่พวกเราไม่อยู่ไม่ได้เนาะน้องครับสนุกไหมล่ะครับเจ้าค้างคาวเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับน้องๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ขาดความจริงใจย่อมไม่มีใครอยากคบหาด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับนักเรียนเล่าเรื่องได้ไหมคะเพราะว่าไงเรื่องนี้จับใจความได้ไหมนักเรียนจับใจความได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะไม่แน่ใจใครเล่าได้บ้างยกมือนักเรียนรู้ไหมเรื่องนี้มีใครทำอะไรมีอะไรนะคะมีหนูมีหนูมีเป็ดมีค้างคาวมีอะไรอีกมีนกเรื่องที่ดำเนินไปเนี่ยเกิดจากใครเป็นหลักเลยตัวเอกในเรื่องนี้เลยคือใครใครคะใครค้างคาวค้างคาวทำไมค้างคาวทำไมคะค้างคาวทำไมลูกค้างคาวมันทำไมชื่อเรื่องก็บอกว่าชื่อค้างคาวเลือกพวกค้างคาวเนี่ยได้ชื่อเป็นสัตว์ที่มีอะไรมีทั้งปีกแล้วก็มีทั้งอะไรมีทั้งปีกแล้วมีทั้งนักเรียนเคยได้ยินไหมเหมือนนกเลยเพราะว่ามีหูเหมือนหนูเพราะว่าอะไรนกมีหูหนูมีปีกเคยได้ยินไหมนั่นก็คืออะไรนั่นเองค้างคาวค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีทั้งหูและมีทั้งปีกนะคะมีหูเหมือนกับนกแล้วก็มีปีกเหมือนขออภัยมีปีกเหมือนกับนกแล้วก็มีหูเหมือนกับหนูแล้วก็สัตว์อื่นๆทั่วๆไปนะคะที่มีหูเพราะนั้นเวลามีเรื่องเล่าไม่เล่าเรื่องนี้ก็ได้เขาบอกว่าถึงคราวที่นกเนี่ยต้องอะไรล่ะประกาศเขาจะเรียกว่าอะไรล่ะต้องไปต่อสู้กับสัตว์อื่นเนี่ยเจ้าค้างคาวก็ทำไมคะค้างคาวก็ทำไมค้างคาวก็ประกาศตัวเป็นอะไรคะเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดใช่ไหมแต่พอนกเนี่ยมีทีท่าว่าจะชนะค้างคาวก็ทำไมค้างคาวก็ทำไมคะไปเข้าข้างฝ่ายนกแต่พอนกเนี่ยเกิดอะไรเพียงพล้ำเหมือนกับจะแพ้ใช่ไหมคะไอ้เจ้าค้างคาวก็ไปเข้าพวกกับใครสัตว์อื่นๆใช่ไหมคะสัตว์อื่นๆแต่พ อสัตว์อื่นต่อสู้กันต่อนกต่อสู้ต่อกับสัตว์อื่นๆปรากฏว่านกเนี่ยทำท่าเหมือนจะได้ชัยชนะอีกก็ทำไมคะก็กลับไปเข้าข้างฝ่ายนกอีกนะคะฝ่ายนกอีกกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วนกกับสัตว์ต่างๆเนี่ยทำสัญญาสงบศึกกันใช่ไหมคะทำสัญญาสงบศึกกันเจ้าค้างคาวก็ทำไมคราวนี้สัตว์อื่นเอาไหมเอาค้างคาวไหมเอาไหมคะเอาค้างคาวเข้าพวกไหมนกเอาไหมสัตว์อื่นๆเอาไหมเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนะมีนกมีหนูมีเป็ดเอาข้างขาวเข้าพวกไหมมีอะไรบ้างสุรสิทธิ์ว่าไปเรื่อยเลยเท่าที่ดูมีอะไรบ้างก็ไม่รับข้างขาวเข้าพวกใช่ไหมคะสรุปแล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ได้ข้อคิดอะไรคะห้องสามเงียบเลยได้ข้อคิดอะไรลูกจอรีได้ข้อคิดอะไรคะพฤติกรรมของข้างขาวเนี่ยเราสรุปข้อคิดได้ไหมพอคนนู้นจะมีชัยฉันก็ไปเข้ากับเขาใหม่ๆก็ทำตัวเป็นกลางหรอกดูท่าทีก่อนว่าใครจะมีชัยชนะพอเห็นว่านกจะมีชัยชนะก็เข้าข้าง
นกพอนกเริ่มจะทำไมแพ้ก็ตีตัวออกห่างก็ไปเข้าข้างกับฝ่ายสัตว์อื่นๆแต่พอฝ่ายสัตว์อื่นๆแพ้ทำท่าเหมือนจะแพ้นกก็ทำไมคะไปเข้าข้างกลับไปเข้าข้างนกอีกนะคะสุดท้ายแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขารู้นิสัยแล้วเขาเอาไหมไม่คบกับอะไรไม่คบกับค้างคาวแล้วค้างคาวก็เลยทำไมคะอับอายกลับไปอยู่ไปอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็ออกหากินเฉพาะเวลากลางคืนก็เลยเป็นที่มาของทำไมค้างคาวจึงออกหากินในเวลากลางคืนด้วยนะครับก็เป็นคำอธิบายที่มาของค้างคาวว่าทำไมออกหากินในเวลากลางคืนนั่นแหละทราบที่มาเลยใช่ไหมคะสรุปข้อคิดจากพฤติกรรมของค้างคาวได้ว่ายังไงค้างคาวเนี่ยบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนประเภทไหนประเภทไหนคะสมมุติเรามีเพื่อนเนี่ยเราอยากได้เพื่อนแบบค้างคาวไหมไม่อยากได้แสดงว่าเพื่อนคนนั้นเป็นยังไงล่ะเป็นไงคะนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดียังไงนักเรียนสรุปได้ไหมลองสรุปให้ได้สิคนนู้นเขาว่าคนนู้นเขาดีก็ไปเข้าข้างเขาพอเขาไม่ดีแล้วก็ไม่เข้าข้างเขาก็ไปเข้าข้างคนอื่นหรือไม่มีอะไรจะให้พึ่งพาอาศัยแล้วก็ไม่เอาแล้วทิ้งแล้วไปหาพวกอื่นดีกว่าคนลักษณะเงี้ยเขาเรียกว่าคนเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนคะเป็นแบบไหนเอาใจก่อนเป็นคนที่ทำไมคะไม่อะไรจริงใจกับคนอื่นไหมโอ้โหนึกไม่ออกเลยไม่จริงใจเพราะนั้นสรุปข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือผู้ที่ไม่ใช้คำว่าผู้ก็ได้ผู้ที่ไม่จริงใจกับหรือว่าผู้ที่ไม่มีความจริงใจก็จะไม่มีใคร